มะเขือม่วงมันเหลืออยู่ในตู้เย็นก็มาชุบไข่กินกับน้ำพริกนะคะนี่ทำมะเขือม่วงชุบไข่นะดูนะมะเขือม่วงชุบไข่นะคะนี่ก็เป็นมะเขือม่วงชุบไข่ทอดนะคะเห็นดำๆนี่คือหยิมชอบเกรียมๆหน่อยนะมันไม่ได้ไหม้นะคะมันเกรียมๆหน่อยเพราะว่ามันจะหอมกลิ่นกระทะกลิ่นน้ำมันขึ้นมาเนาะชอบกินอย่างเงี้ยเวลากินกับน้ำพริกนะชอบแบบเกรียมๆไม่ชอบแบบดิบไม่ชอบแบบแค่ดิบๆอะไรเงี้ยมันนะอธิบายไม่ถูกส่วนอันนี้ก็เป็นไข่เจียวใส่พริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่มนะคะในทางเหนือแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่เอาลงทอดก่อนลงทอดก่อนพอกระเทียมเริ่มจะเหลืองก็ค่อยใส่เพราะมันจะหอมน้ำมันกระเทียมแล้วก็ใส่พริกอันนี้ก็คือเป็นของเหลือในตู้เย็นนะเดี๋ยวเราจะมากินกับน้ำพริกป้าแว่นนะคะก็นี่ตักข้าวสวยมาแล้วนะคะข้าวสวยที่หุงก็เป็นหอมมะลิตามังกรนะไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่แนะนำเพราะว่ามันแพ็ค1มันกระทัดรัดประมาณ30กว่าบาทถ้ากิน1คนก็ประมาณ1อาทิตย์นะ1อาทิตย์นะสำหรับคนอ้วนๆอย่างอิ่มนะก็หุงได้เยอะอีกคนกินจุแล้วเนาะก็คุ้มมากเลยหอมมะลิเขาหอมมากนะก็เดี๋ยวเราก็จะกินกับน้ำพริกสงสัยต้องขยับให้มันสูงขึ้นแหละนี่ก็ประมาณนี้โอเคประมาณนี้แหละเนาะนี่ก็เป็นน้ำพริกตาแดงนะคะของป้าแว่นเนาะก็มีน้ำพริกหลายอย่างก็เราเปิดทุกน้ำพริกก็ได้อลังการมากอ่ะคนอลังการเลยอ่ะคนอะไรกินน้ำพริกหลายอย่างมันอยู่ในระยะกล้องประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นนรกกุ้งนะคะตาแดงนะปลาย่างกุ้งกรอบแล้วก็ทะเลก็เดี๋ยวเรามาชิมนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้ปรุงรสชาติที่ชอบใส่กระเทียมแล้วก็เจียวให้มันน้ำมันมันหอมๆคนที่ไม่ชอบกินกระเทียมก็ไม่ต้องใส่แค่นั้นเองพอดีชอบชิมรสปกตินะอร่อยมากหอมมากๆปกติไข่เจียวอิ่มไม่ได้ปรุงอะไรมากนอกจากจะเป็นน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะแล้วก็น้ำปลาไปนิดนึงเพิ่มความหอมคืออันเนี้ยไม่ต้องกินกับอะไรแค่เนี้ยก็หอมมากเพราะมันหอมกลิ่นกระเทียมเจียวในน้ำมันก็แค่นี้อร่อยมากน้ำพริกตาแดงอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอ่ะจะบอกว่าน้ำพริกตาแดงนี่จิ้มกับมะม่วงเปรี้ยวก็ได้นะได้รสชาติหรือเราจะเอาน้ำพริกตาแดงไปปรับสูตรไปปรุงเป็นน้ำจิ้มพวกไอ้ผลไม้เปรี้ยวๆอย่างมะม่วงมะปรางอะไรเงี้ยดิบนะก็ไปปรุงได้หรือว่าจะจิ้มอย่างนี้เลยก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามากินนรกกุ้งนรกไม่ได้นรกดูพริกซะก่อนให้เห็นจริงๆคุกข้าวก็อร่อยอ่ะพวกน้ำพริกอย่างเงี้ยมันพกไปไหนมาไหนสะดวกนะคะเดินทางสำหรับคนเดินทาง
ส่วนนี้เป็นมะเขือม่วงที่เหลือในตู้เย็นนั่นแหละแล้วก็ไข่ก็ไม่ได้ปรุงอะไรใส่แต่น้ำปลานะคะน้ำปลาเพราะว่ามะเขือม่วงมันหอมหวานอยู่ละอร่อยมากอ่ะเวลากินกับน้ำพริกอ่ะไอ้พวกมะเขือชุบไข่นี่กินกับน้ำพริกอร่อยนะกินเปล่าๆก็อร่อยดูน้ำพริกปลาย่างต้องหมุนจานกินของพวกนี้แล้วนึกถึงหมูหยองเลยอร่อยนะครับอร่อยมากหอมปลาย่างหอมมากๆครับอร่อยอ่ะหนึ่งแค่นี้ก็แฮปปี้มากน้ำพริกกุ้งกรอบอย่างนั้นคุกข้าวได้เป็นจานแหละคือถึงไม่มีอย่างอื่นแล้วก็มีแต่น้ำพริกกับข้าวก็คุกข้าวได้น้ำพริกกุ้งกรอบนี่จะมีความหวานหน่อยนะหวานแบบอร่อยนะคะไม่ให้หวานแบบเลี่ยนได้ยินเสียงอิ่มแล้วป่ะเนี่ยบางทีแบบอยู่ไกลจากกล้องมันก็เสียงมันก็จะเบาบางลองน้ำพริกทะเลน้ำพริกทะเลนี่จะ3รสนะนี่กินกับข้าวแล้วอร่อยมากเลยอ่ะเหมือนว่ากินต้มยำเนี่ยเหมือนกินต้มยำประกอบเหมือนประกอบไปคุกรสชาติต้มยำพวกนี้นี่เวลาเอาไปปรุงกับพวกยำอะไรงี้ก็ได้นะประยุกต์ได้นะครับอร่อยมากน้ำพริกเขาอร่อยจริงเดี๋ยวบางคนจะถามมีอะไรที่ไม่อร่อยบ้างเนี่ยเป็นคนกินอะไรก็อร่อยแต่เลือกกินนะคือเลือกกินแต่ว่าเวลากินชอบกินอะไรก็จะกินจุอะไรเงี้ยแต่เลือกกินนะกินยากเหมือนกันไม่ใช่ว่าอะไรก็กินได้ไม่อร่อยนี่ไม่กินเลยเพราะเราเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วไงไข่เจียวถ้าจะให้อร่อยมากๆก็ใช้น้ำมันหมูหรือกากหมูแล้วก็น้ำมันที่จะทำไข่เจียวก็ควรจะเป็นน้ำมันที่สมมติถ้าคุณไม่ชอบกินกระเทียมเป็นเนี้ยก็เอากระเทียมออกแต่ให้น้ำมันมันมีกลิ่นกระเทียมแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันหมูผสมกระเทียมก็หอมโคตรก็อร่อยอร่อยแบบอร่อยแบบสลบอ่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่คนทำอร่อยยากนะไข่เจียวชอบกินพริกดูข้าวลวงชอบกินน้ำพริกกุ้งอ่ะเราชอบกินรสชาติหวานด้วยแหละ